ผมว่าผมก็ดูข่าวเหมือนคนอื่นเนาะคือข่าวออกตอนกลางคืนวันที่21ค่ะคือตอนนั้นนี่ในฐานะเป็นสมาชิกพรรคนะแล้วผมก็เป็นส.ส.ของพรรคมาหลายสมัยค่ะก็อยากรู้มากเลยว่าเอ๊ะพรรคจะลงมติยังไงเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้มาตลอดไงว่าไปมีดีลลับกันไปอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่าทีของพรรคในการโหวตเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับค่ะผมก็เห็นข่าวว่ารองประธานส.ส.ซึ่งเป็นส.ส.ผู้หญิงนะฮะคุณสุนัชชาก็ออกมาแถลงข่าวผมดูทางทีวีจำไม่ได้ว่าช่องไหนนะครับก็บอกว่าพรรคมีมติงดออกเสียงแล้วก็มีผู้ใหญ่ของพรรคสองท่านคือคุณชวนกับคุณบัญญัติเนี่ยก็ขออนุญาตพรรคเอาไว้ว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบจริงๆงดออกเสียงกับไม่เห็นชอบมันก็ไปโทนเดียวกันเนาะก็คือไม่รับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นข่าวแบบนี้ผมก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เชื่อเป็นพรรคที่มีวินัยสูงนะฮะแต่พอวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายพอมีส.ส.ของประชาธิปัตย์บางท่านลุกขึ้นโหวตว่าเห็นชอบแล้วก็อย่างที่ทั้งสองท่านพูดเมื่อกี้ว่าพอตกเย็นเข้าอ่ะนะฮะหลังจากคนอื่นโหวตเสร็จหมดแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะให้คนที่ยังไม่โหวตได้มีสิทธิ์โหวตด้วยก็มีกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็โหวตเห็นชอบทันทีตอนนั้นนะครับโทรศัพท์ผมนี่ระงมเลยคนโน้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสาธิตผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนก็บ่นกันในทํานองว่าเอถ้าอย่างนี้พรรคเสียหายเพราะว่าแถลงข่าวแบบหนึ่งแต่ว่าลงมติแบบหนึ่งผมว่าทันทีทันใดนั้นน่ะคนที่เป็นสมาชิกพรรคกับคนทั่วไปก็อยากรู้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นคำถามเชิงลบนะจริงๆแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนกับว่าคนข้องใจครับข้องใจว่าเอ๊ะมันมีความระหว่างมันพัดหรือเปล่าที่ไปโหวตเห็นชอบเอ๊ะหรือมันมีดีลแต่บางคนไปไกลถึงขั้นว่าเป็นพรรคอะไรไปโน่นซึ่งอันนี้ก็ยิ่งเสียหายกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมถึงออกมาให้สัมภาษณ์รายการในวันรุ่งขึ้นบอกว่าผมอยากรู้ข้อเท็จจริงสมาชิกพรรคทุกคนอยากรู้ข้อเท็จจริงนะครับบังเอิญที่คุณเก๋คุณนันอ่านข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ามีคุณเดชอินทร์มาตลอดเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะกับที่มีข่าวที่มีการแถลงก่อนหน้านี้และที่สำคัญก็คือท่านชวนท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าในที่ประชุมเนี่ยก็มีส.ส.สงขลานี่แหละเสนอว่ายังไงพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องโหวตไม่รับถ้าโหวตไม่รับก็ถกกันว่าจะงดออกเสียงหรือจะโหวตไม่เห็นชอบดีค่ะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นความจริงสองชุดอะนึกออกไหมแต่ว่าความจริงสองชุดนี้เนี่ยจะเกิดชุดไหนก็ตามผมไม่พูดจริงๆนะมันเสียหายมากกับพรรคเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยมติมันไม่ได้กลับไปกลับมากันได้ค่ะแล้วก็มีมติแบบหนึ่งแล้วคุณก็ไปตกลงแบบหนึ่งเอาว่าไม่ต้องพรรคการเมืองอ่ะคุณเป็นบริษัทอ่ะคุณมีมติวันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นประธานบริษัทบอกให้ผมไม่เอาตามเนี้ยผมจะแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่ำควรจะไปใหญ่ค่ะถูกไหมฮะค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาตั้งนายกกันเสร็จพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ก็ตั้งครม.กันก็แปลว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่คุณเป็นฝ่ายค้านที่เริ่มต้นด้วยการโหวตเห็นชอบกับนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะไปตรวจสอบเขายังไงอ่ะในเมื่อคุณเห็นชอบอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ตามมาครับตอนนี้แล้วก็พูดง่ายๆสถานการณ์มาถึงตอนนี้ก็ในสายตาคนทั่วไปก็เสียหายแล้วแหละแต่ว่าในสายตาของคนที่อยู่ในพรรคเนี่ยที่มองว่าพรรคประชาธิปัตย์เราต้องทำอะไรให้มันมีหลักมีเกณฑ์นะให้ชาวบ้านเขาเชื่อถือหน่อยนะก็พยายามจะเสนอความคิดความเห็นเหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งบอกว่าอ่ะมาหาข้อเท็จจริงกันเถอะนะครับส่วนหาข้อเท็จจริงได้แล้วจะทำยังไงก็ค่อยว่ากันบางคนก็ไปไกลถึงขั้นว่าเนี่ยทำผิดข้อบังคับพรรคจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ความคิดความเห็นงั้นลุยถามเลยค่ะคุณสาธิตคะอนาคตของ16 ส.ส.ประชาธิปัตย์นี้ที่โหวตสวนมติพรรคจะยังไงคะ
คือต้องยอมรับเหมือนกันว่าในพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับมันต้องอาศัยเสียงข้างมากในการโหวตที่เราเรียกกันว่าเป็นประชาธิปไตยในพรรคอำนาจบริหารสูงสุดเนี่ยในขณะนี้มันอยู่ที่กรรมการบริหารซึ่งก็รักษาการกรรมการบริหารอยู่ในขณะนี้เพราะว่าหัวหน้าพรรคกับกรรมการชุดใหม่ยังเลือกไม่ได้เนื่องจากการประชุมยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับกรรมการบริหารบวกกับสสถ้าต้องโหวตกันเสียงข้างมากก็ยังคงเป็นสส16คนนะเพราะสสเรามี25ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าอาศัยเสียงของการโหวตเนี่ยยังไงสส16คนโหวตยังไงก็ชนะอยู่แล้วก็ถือว่าได้เปรียบในเชิงของจำนวนตัวเลขนะครับเพียงแต่ว่าในทางการเมืองมันคิดเองเองไม่ได้มันก็ต้องฟังถึงนอกมันต้องขึ้นอยู่ว่าเขาฟังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขายอมรับหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันเสียหายมันกระทบถ้ารู้สึกว่ามันเสียหายมันกระทบก็มาร่วมมือกันกับฝ่ายอื่นในการที่จะหาทางแก้ไขเยียวยาเรื่องนี้ซึ่งผมมองว่ามีทางนะครับที่จะเยียวยาแก้ไขได้นะเป็นแนวทางไหนยังไงคะคือผมว่ามันมี2 อย่างครับคือ1เนี่ยเอาละคุณโหวตไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรอกนะคุณจะลุกขึ้นมาบอกใหม่ว่าเฮ้ย16คนที่โหวตไปแล้วผมขอเปลี่ยนมันทำไม่ได้ครับค่ะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเมื่อสัปดาห์หน้าเขาตั้งครม.กันเสร็จคุณประกาศให้จบไปเลยว่าคุณเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแล้วคุณก็เริ่มทำการบ้านเลยในนามตัวแทนประชาชนตรวจสอบอันดับที่1เลยครม.ที่มาใหม่ใครบ้างดำรงตำแหน่งแล้วแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งเหมาะสมมากน้อยเพียงใดมันหาข้อมูลกันได้นะครับกับสองก็คือเตรียมตัวตรวจสอบเรื่องนโยบายที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาเลยแล้วมันมีหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะครับถ้าเราไม่ลืมกันเนี้ยเช่นนโยบายของเพื่อไทยเรื่องเงินดิจิตอล11,000เริ่มเมื่อไหร่ใครจ่ายเอางบมาจากไหนจ่ายให้ใครบ้างวิธีการจ่ายใจอย่างไรนี้เป็นต้นขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเป็น25,000เริ่มเมื่อไหร่ใครจ่ายขึ้นค่าแรง600จะเอาเมื่อไหร่อะไรยังไงนโยบายพลังประชารัฐที่มันเป็นพรรคร่วมบอกว่าต้องขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น2,000-4,000ขึ้นไหมเมื่อไหร่ตัวที่ผมสนใจอย่างกัญชาเอาไงก็พรรคภูมิใจไทยบอกเฮ้ยต้องเสรีเปิดไปแล้วแต่พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนตอนเลือกตั้งว่าต้องเอากลับมาเป็นยาเสพติดเอาละสิอย่างนี้เป็นต้นผมว่าอันเนี้ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์โดยสสของพรรคทั้ง25คนจับมือกันทำหน้าที่ฝ่ายค้านผมว่าสิ่งที่โหวตผิดไปแล้วเนี่ยมันก็ผิดไปแต่ถ้าทำงานเข้าตาคนนี้เขาก็ยอมรับมันก็เยียวยาฟื้นฟูได้ผมว่าอันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือพอเขาตั้งรัฐบาลกันเสร็จเรื่องเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยผมว่าคงน่าจะมีทางออกที่จะเจรจาพูดคุยกันได้เพราะก่อนหน้านี้ที่มันไม่ตกลงกันเนี่ยไม่จบกันเนี่ยเพราะทั้งสองฝ่ายคิดไม่ตรงกันก็คือฝ่ายหนึ่งไม่เอาคุณอภิสิทธิ์เพราะกลัวคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นฝ่ายค้านเขาอยากเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งอยากเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้จบแล้วไม่ได้เป็นแล้วเป็นฝ่ายค้านแล้วเพราะฉะนั้นสองฝ่ายมาคุยกันแล้วก็หาตัวหัวหน้าพรรคกับกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มาเดินหน้าทำกิจกรรมพรรคต่อเพราะว่าทั้งสองอันนี้ก็พอจะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างนะครับดีกว่าปล่อยให้สภาพการอิหลักอิเหลือกันอยู่แบบนี้แล้วก็เสียหายกันไปทุกวันนั่นค่ะนั่นหมายความว่ากระบวนการในการตรวจสอบ16สสของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องชะงักเรื่องของการลงโทษไปด้วยใช่ไหมคะไม่ฮะทำต่อครับก็หาข้อเท็จจริงทีนี้พอหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยปกติที่ผ่านมามันเคยมีนะครับที่โหวตไม่จงกับมติพรรคแต่ว่ามันไม่เคยเกิดว่า 80% ของสสเนี่ยโหวตสวนเท่านั้นเองแต่เดิมมีสส50อาจจะโหวตสวนสัก3คนค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องถูกไปชี้แจงพอชี้แจงเสร็จแล้วปุ๊บก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารเช่นมีความเห็นว่าตักเตือนมีความเห็นว่าภาคกระทันมีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทำได้หมดนะครับมันไม่ได้เป็นตัวบทกฎหมายค่ะ
ถูกไหมฮะแต่ไม่ควรจะต้องไปถึงขั้นขับออกใช่ไหมคะผมยังมองไม่เห็นจริงนะคือเอาคิดความเป็นจริงดีกว่าคุณมีสส25คุณจะขับออก16คนเหรอหมดค่ะแต่ข่าวคุณแต่คุณสาธิตแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากระบวนการในการตรวจสอบการลงโทษมีเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ยังมีภาพของความขัดแย้งเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์อยู่ถูกต้องไหมคะมันจะเจรจามันจะถอยกันได้หรอคะคือมันต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งทางด้านความคิดเกิดขึ้นแน่นอนครับเป็นความขัดแย้งเนี้ยมันไม่ควรจะทำให้มันบานปลายออกไปจนกลายเป็นความแตกแยกจนประสานกันไม่ได้ผมถึงพยายามที่จะพูดให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยใจเย็นหน่อยแล้วก็มองภาพใหญ่ดีกว่าว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมา70-80ปีที่มันอยู่มาได้ทุกวันเนี้ยค่ะเพราะมันส่งต่อมรดกของการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชนเนี่ยโดยไม่ถิ่นแก่อามิสินจ้าหรือความยั่วยวนใจทุกชนิดเช่นยั่วยวนใจด้วยตำแหน่งด้วยลาภยศสรรเสริญอำนาจก็แล้วแต่แต่เราทำหน้าที่ตรงไปตรงมาซึ่งการทำหน้าที่ตรงไปตรงมามันต้องอาศัยองค์ธรรมยศทุกส่วนของพรรคเนี่ยทำงานให้มันประสานสอดคล้องกันแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วงเลือกตั้งครั้งหลังสุดเราได้รับความนิยมตกต่ำลงมากจาก50กว่าคนเราเหลืออยู่20กว่ามันแย่ที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยคิดกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะฟื้นฟูพรรคอย่างนำพรรคให้กลับไปเป็นพรรคที่คนก็เชื่อถือได้อย่างไรคือต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์เคยได้สูงสุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาก็หลายครั้งนะครับไม่ได้เป็นแกนนำเนี่ยก็ยังเป็นขั้วที่มันเป็นฝ่ายค้านที่เป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในฝ่ายค้านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพรรคกลางค่อนไปทางเล็กอ่ะค่ะแล้วคุณจะโตขึ้นมาได้ยังไงแล้วการโตขึ้นมาได้มันคิดเองเองไม่ได้มันเรื่องชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาเชื่อถือเราไหมถ้าเขาเชื่อถือเขาก็เลือกค่ะเป็นฝ่ายค้านใครใครบอกว่าทำความเชื่อถือไม่ได้ดูก้าวไกลดูเพื่อไทยครั้งที่แล้วก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านเพียงแค่สมัยเดียวนะครับปีแต่เข้ามาเป็นที่หนึ่งนะเที่ยวที่แล้วเพราะอะไรเขาทำหน้าที่เต็มที่แล้วเขาก็ไม่สนหน้าอินหน้าโผล่มาเขาตรวจสอบตรงไปตรงมานะเพื่อไทยก็เหมือนกันเขาก็ตรวจสอบเต็มที่ค่ะแล้วเที่ยวหน้าการเลือกตั้งเพื่อไทยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าด่าลุงตู่มา4ปี6ปี8ปีสุดท้ายเข้าไปร่วมกันกับพรรคสองลุงแล้วแถมคุณเศรษฐาเป็นนายกก็ไปหาบิ๊กตู่ก่อนอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มองเห็นกันอยู่ค่ะคือเรียกได้ว่าผมก็เลยมองว่าค่ะถ้ามองภาพใหญ่ของการทำงานในฐานะพรรคเนี่ยเราก็ต้องแสวงจุดร่วมจนถึงจุดตายเขาได้จริงได้มาแล้วเขาเจ้าตัวยอมรับเสียแล้วก็บอกว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็พร้อมที่จะให้โอกาสเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยก็ได้เห็นโอกาสที่จะทำหน้าที่ของการเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เรียกแรงศรัทธากลับมาโดยก็มีตัวอย่างให้ได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นแม้กระทั่งก้าวไกลขณะที่เป็นฝ่ายค้านเองพอเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพอทำหน้าที่ได้ดีก็ได้รับคะแนนเสียงที่เป็นจำนวนมากกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ทีนี้หนึ่งสิ่งที่ในอดีตเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เราก็ผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วค่ะพอคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ฟื้นพรรคได้เหมือนกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่ทีนี้หลายฝ่ายเฝ้าดูว่าเอแล้วเอาเฉพาะภายในพรรคผู้ใหญ่ในพรรคเองเนี่ยณวันนี้มาถึงขนาดนี้ได้คุยกันแล้วบ้างหรือยังเพื่อที่จะหาทางออกหรือแม้กระทั่งสเต็ปแรกง่ายๆเนี่ยค่ะคุณสาธิตเรื่องของการแก้ระเบียบข้อบังคับในการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคจะมีการคุยเรื่องนี้กันก่อนที่จะมีการนัดประชุมวิสามันแล้วเลือกหัวหน้าพรรคกันได้เมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้ไปถึงไหนแล้วคะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเสนอไว้นะครับว่าในเมื่อตั้งรัฐบาลกันจบไปแล้วเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเรื่องแบบนี้ก็คุยกันซึ่งในเวลานี้ก็ยังไม่ได้เริ่มคุยกันนะอาจจะเพราะว่าควันหลงเรื่องของที่บอกสสแถลงกันมากันไปเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดมาวันสองวันนี้เองนะครับก็ต้องรอเรื่องนี้จางลงทุกคนใจเย็นลงแล้วก็ครม.ก็ตั้งกันครม.ก็ตั้งกันเสร็จแล้วแต่ครม.ก็ตั้งกันเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยตกลงกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นค่ะครับ
คุณสาธิตคะถามแก้ข้อบังคับพรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการพูดคุยกันได้ครับคุณสาธิตคะงั้นถามตรงๆนะคะเพราะว่าหลายคนก็มองเห็นไม่รู้แหละว่าจะคุยกันได้คุณสาธิตหวังว่าจะคุยกันได้และถอยกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หาจุดสมดุลแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนจะถามว่าจะซ้ำรอยกลุ่ม10มกราไหมจะแตกไหมจะแยกทางไหมคือผมมองอย่างนี้นะผมว่าอยู่พรรคเดียวกันเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแล้วบรรยากาศในพรรคเป็นบรรยากาศแบบที่แบ่งแยกศัตรูก็บางทีอยู่คนละเผ่ากันเนาะเขาก็ยังปลองดองกันได้อ่ะเที่ยวนี้ขั้วลุงตู่ขั้วลุงป้อมกับขั้วทักษิณตีกันเกือบตายก็ยังปลองดองกันเลยไอ้นั่นมันคนละขั้วกันชัดๆไอ้นี่อยู่พรรคเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกันด้วยคือถ้าจมๆหมดถ้าขึ้นก็ขึ้นหมดอ่ะเพราะหน้าต่างคนต่างถือทิศทีแล้วแยกกันไปคนละมันก็จมกันหมดมันก็แพ้กันหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมไม่ได้มองเป็นคนอื่นคนไกลด้วยกันเนาะเป็นเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีอารมณ์กันบ้างเวลาพูดเวลาจาที่มันผ่านสื่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เหตุผลผมเชื่อว่าแม่โตๆกันแล้วทุกคนอ่ะถูกปะงั้นยังมีความหวังว่าไม่น่าจะแยกทางไม่น่าจะแตกกลับมาช่วยกันฟื้นฟูดีกว่าคือตอนสิบมกรามันรุนแรงกว่านี้เยอะนะครับสิบมกราเนี่ยมันลอยล้ามันมีโอ๊ยถ้าเล่าแล้วมันยาวยืดแล้วก็มันสถานการณ์มันต่อเนื่องกันยาวนานเป็นปีแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันจนสุดท้ายก็กลุ่มหนึ่งก็แยกออกไปตั้งพรรคใหม่ตอนนั้นเรียกว่าพรรคประชาชนแต่เวลาขึ้นคำขวัญก็บอกว่าพรรคประชาชนคนประชาธิปัตย์ค่ะแต่ต่อมาในพรรคประชาชนก็ล่มสลายไปแล้วค่ะคุณสาธิตคะถ้าจะภาวนาว่าอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยโอเคแต่ว่าถ้าจะมามองเนี่ยย้อนไปกับเหตุการณ์ของกลุ่ม10มกราที่บอกว่ามันก็สะสมกันมาเป็นปีแล้วก็เลยกว่าจะแยกพรรคออกไปแต่ก่อนหน้านี้บุคคลสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนก็แยกกันออกไปก่อนหน้านี้แล้วในการไปสังกัดกับพรรคใหม่ๆแบบนี้ถือว่าจริงๆมันมีปัญหามาแต่ไม่ได้แก้และสะสมมาจนถึงวันนี้ไหมคะเนี่ยมันต่างกรณีกันค่ะต่างกรณีกันนะครับซึ่งอันนั้นมันก็มีเหตุมีที่มาที่แตกกันไปแล้วก็คือต้องยอมรับอะว่าแนวคิดมันต่างกันคนที่มีแนวคิดต่างเขาก็แยกตัวของเขาออกไปนะครับแต่ว่าทำไมไม่คิดอะครับว่าแยกออกไปได้ก็กลับมาได้นะหลังสิบมกราแตกพักออกไปแล้วเนี่ยพอกลุ่มสิบมกราที่ตั้งพักประชาชนพักเขาถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเหตุการณ์ความขัดแย้งจบลงหลายคนเลือกเดินกลับมาที่พักนะผู้ใหญ่ในพักหลายท่านที่เคยอยู่กลุ่มสิบแล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่คิดว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์จัดการเรื่องนี้ลงตัวเลือกหัวหน้าพักกันใหม่ตกลงจุดร่วมสงวนจุดต่างกันเอาไว้ได้โอกาสของการฟื้นฟูพักก็ยังมีโอกาสเชื้อเชิญสิทธิ์เก่ากลับมานะครับค่ะอย่าลืมว่าพักลุงตู่เนี่ยทุกวันนี้ลุงตู่ก็ถือว่าอำลาไปแล้วค่ะนะพรรคลุงป้อมก็มองออกกันอยู่ว่าเดินหน้าไปถ้าไม่มีลุงป้อมก็คงจะยากนะครับแล้วก็ยังมีพรรคอื่นๆที่ยังมีคนของพรรคออกไปอยู่ข้างนอกค่ะเช่นพรรคกล้าของกรไปรวมชาติพัฒน์แล้วสุดท้ายกรก็ลาออกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นต้องมองโอกาสแบบนี้ว่าเราก็มีโอกาสที่จะเรียกได้ว่ารวมติดเก่ากลับมาในโอกาสของการฟื้นฟูพรรคได้พูดจริงๆเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้กลับมาเนี่ยมาถือว่าเป็นคอเป็นแกนหลักของพรรคแต่มันต้องเติมคนรุ่นใหม่เข้ามาให้มีบทบาทเพราะว่าบริบทการเมืองสภาพต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องสู้กับความคิดใหม่ๆอย่างก้าวไกลนะครับเพราะถ้ามองพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงขาลงอันนี้ถ้าผมวิจารณ์ตรงๆนะเพราะว่ากลุ่มที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็รู้สึกผิดหวังกับการที่เพื่อไทยไปจับมือกับพรรคสองลุงค่ะคุณสาธิตสำคัญก็คือพรรคเพื่อไทยเองก็จ่ายคุณค่าไปเยอะความนิยมไปเยอะกับการที่ให้คุณทักษิณกลับบ้านก็คือการยอมไปจับมือกับพรรคสองลุงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของพรรคครับค่ะถ้าเกิดว่าจบเรื่องนี้จับมือกันฟื้นฟูพรรคเดินไปหน้าต
ติมคนรุ่นใหม่เข้ามาค่ะไปได้ครับค่ะขอสั้นๆนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะหลังจากนี้เนี่ย การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้มข้นขึ้นไหมคะเวลาค่อนข้างจำกัดจะหมดเวลาแล้วคุณสาธิตขอคำถามนี้ผมว่าขึ้นกับคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันได้ทุกอย่างจะราบรื่นผมไม่เชื่อว่าราบรื่นครับ